สวัสดียามเช้านะคะของวันศุกร์นะคะวันนี้น่าจะเป็นเช้าวันศุกร์บรรยากาศของจังหวัดสุรินทร์นะคะเมืองสุรินทร์ก็ยามเช้าก็ฝนตกนะคะท่านผู้ชม ฝนตกแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยๆนะน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6โมง10นาทีนะคะก็ยังคงซึ่งฝนตกอยู่นะคะประปรายลงมานะคะวันนี้น่าจะถ้าจะหยุดน่าจะหยุดในช่วงสายๆนะคะแต่ว่าถ้ายังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะคะก็น่าจะทั้งวันหรือไม่อย่างไรนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะแต่เดิมที่อาจารย์เคยมาอยู่ที่เมืองนะคะเคยเป็นลักษณะอย่างนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่สมัยนั้นคือมีลมด้วยนะคะมีลมพัดผ่านมีความหนาวเหน็บนะคะเหลือเกินแล้วก็สิ่งที่หิวมากที่สุดเลยก็คือมาม่านะคะมาม่าใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ต้มทานแล้วก็เข้านอนเหมือนเดิมนะคะนอนทั้งวันนั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่อยากลุกขึ้นมาเพราะ1หนาว2ไม่รู้จะออกไปไหนทําอะไรอย่างไรนะคะแต่สมัยแต่ก่อนนั้นยโสธรานี่ยังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีก็จะพยายามหาทางนะคะที่จะหนีเรียนเพราะว่าไม่อยากไปเพราะว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันก็ไกลประมาณ5กิโลนะคะก็จะไปถึงมหาวิทยาลัยดังนั้นก็มันก็เป็นอุปสรรคนะคะสำหรับการเดินทางของเราด้วยนั่นเองทีนี้พอเวลาเราเติบโตขึ้นมานะคะเราเห็นถึงคุณค่าของวันเวลานะคะแล้วก็การให้ความสำคัญในช่วงวันเวลานะคะมันก็เลยเกิดกระบวนการหรือเกิดความคิดนะคะที่จะทดลองหรืออยากอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะเราอาจจะมีคำเรียกว่า อยากจะสร้างความท้าทายนะคะหรือเพื่อให้ชนะใจตนเองบางอย่างอย่างเช่นเราอาจจะขี้เกียจในการตื่นตอนเช้านะคะไม่มีหนทางใดๆในการที่จะตื่นขึ้นมาได้แล้วนะคะด้วยพลังจิตหรือด้วยกำลังใจก็ตามเราก็อาจจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ข้างๆนะคะโดยการเปิดเสียงดังๆถ้าไม่ตื่นนี่ก็คือเสียงนั้นก็จะก่อกวนเรานะคะแล้วก็เป็นการตั้งที่หลายช่วงเวลาอาจจะตั้งอยู่ประมาณตีสามครึ่งตีสี่นะคะตีสี่ครึ่งตีห้าตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็เลทสุดนี้แล้วก็คือตีห้าห้าสิบนาทีนี่คุณต้องตื่นแล้วจริงๆตีห้าสว่างแล้วนะคะเนาะสว่างละสว่างมากละถ้าคนตื่นตีสามเนี่ยนะคะในระยะเวลาตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาได้ทำงานได้ประมาณหลายชั่วโมงนะคะอย่างน้อยก็ชั่วโมงกว่านะฮะชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยที่เขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเคลียร์งานอย่างเช่นเขาอาจจะจัดเอกสารที่จะออกไปสัมมนาตอนเช้าเขาอาจจะจัดการโน้ตบุ๊กหรือเขาอาจจะรีดรายการอะไรบางอย่างหรืออาจจะตื่นขึ้นมาเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ซ้อมเทคนิคทิงกิ้งอะไรต่างๆของเขานะคะเป็นกระบวนการของเขานะเพื่อเสริมนะคะเพื่อที่จะออกไปตอนเช้านะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะการที่อันนี้เฉพาะกรณีของการตื่นตอนเช้าเท่านั้นเองแล้วก็สองอย่างเช่นอาจารย์ชอบทำบุญนะคือพยายามที่จะทำบุญให้ได้ทุกวันเพราะว่าอาจารย์มีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าในทุกช่วงเวลาในทุกช่วงโอกาสที่เราได้สั่งสมนะคะความดีของเราเอาไว้นะคะการให้ผลของความดีพลังงานเหล่านี้ก็จะให้ตามลูปเวลานะคะในวันที่เราสร้างสมด้วยเช่นกันอย่างเช่นอาจารย์มีความเชื่อว่าวันนี้เรารดต้นไม้พรุ่งนี้เรารดต้นไม้เมื่อรื่นเราไม่ได้รดนะคะมันก็จะเกิดความแห้งหรือก็ยังได้รับอานิสงส์จากการที่เรารดมาแล้ว2วันแต่ถ้าในวันที่3ที่เราไม่ได้รดนั้นมีอาการที่ร้อนผิดปกตินะคะแห้งผิดปกตินะคะหรืออาจจะเกิดภาวะที่มันร้อนมากจนทำให้ดินแห้งเร็วเกรียมเร็วผิดปกติ
แต่ก็ยังได้รับอานิสงส์จาก2วันที่เราได้รดน้ำนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้รดน้ำตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3เกิดความร้อนนะคะอย่างมากก็อาจจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความชุ่มเย็นหล่อเลี้ยงนะคะไม่มีพลังงานบางอย่างหล่อเลี้ยงนั่นเองนะคะต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตย่อมจะต้องมีดินน้ำลมไฟในการหล่อเลี้ยงแล้วก็พลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานอาหารที่ได้มาจากอาหารได้มาจากสารอาหารได้มาจากน้ำได้มาจากปุ๋ยหรืออะไรก็ตามนั่นก็คือเขาเรียกว่าความต้องการของต้นไม้ความต้องการของมนุษย์ก็จะมีน้ำมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องฆ่าอาพรแล้วก็มีที่อยู่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สามารถดำรงธาตุขันอยู่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความสำคัญของการดำรงอยู่ของมนุษย์และก็ถ้ามีระบบวิบากกรรมนะคะเข้ามาหรือระบบศาสนาเข้ามานะคะมนุษย์นะคะที่ดำรงอยู่ได้มันจะมีพลังงานส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงนั่นก็คือพลังงานของวิบากกรรมนะคะวิบากบุญหรือวิบากความที่เป็นอกุศลกรรมนะคะก็จะตามให้ผลตามช่วงลูปวันเวลานะคะในวันที่เราสร้างดังนั้นอาจารย์จึงพยายามให้ความสำคัญนะคะของการทำบุญในทุกๆเช้าในทุกๆวันเพราะว่าเป็นช่วงโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีในช่วงโอกาสที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเหล่าสามเณรต่างๆเนี่ยได้เดินบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์นะคะความตั้งใจในการโปรดสัตว์แล้วก็สามเป็นพุทธานุญาตนะคะเป็นจริยวัตรของพระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรนะคะเป็นจริยวัตรของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และก็เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ทุกๆเช้าจะต้องออกทำการเดินบิณฑบาตนะคะเพื่อที่จะรับพัตตาหารนะคะเพื่อที่จะมาขบฉันเพื่อการดำรงอยู่ของธาตุขันธ์แม้แต่ว่าไม่ได้ทานตอนเที่ยงไม่ได้ทานตอนเย็นก็ตามนะคะได้ทานตอนเช้าแค่เวลาหนึ่งธาตุขันธ์ก็ยังอยู่ได้แม้แต่จะลำบากแม้แต่จะหมดพลังงานหรือแม้แต่จะอะไรมากมายอย่างไรก็ตามนะคะแต่ในวันหนึ่งในเช้าวันหนึ่งนั้นได้รับสารอาหารหรือได้รับอาหารอย่างเพียงพอแล้วธาตุขันธ์ก็สามารถดำรงอยู่ได้ในวันนั้นตลอดกลางวันและกลางคืนเห็นไหมคะอันเนี้ยทีนี้เราก็เลยมาให้ความสำคัญกับการให้ในยามเช้าซึ่งอาจารย์มองว่าเป็นการสั่งสมทานบารมีเป็นการสั่งสมบุญบารมีแล้วก็พลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยดังนั้นเวลาเราปรารถนาความมีโชคลาภนะคะเราปรารถนาความมีลาภเราปรารถนาพ้นจากความทุกข์จนนะคะเราปรารถนาพ้นจากความแห้งเหือดนะคะเราปรารถนาพ้นจากความแห้งแล้งนะคะมองไปทางไหนมีแต่คำว่าขาดแคลนมีแต่คำว่าไม่มีมีแต่คำว่าด้อยโอกาสมีแต่คำว่าหิวโหยมีแต่คำว่าอยากอยู่อยากกินอยากมีอยากเป็นมีแต่ความอยากเฉยๆแต่ตนเองไม่ได้มีโอกาสในการได้รับสิ่งนั้นอย่างเช่นเราอยากเรียนจบปริญญาตรีเรามีความอยากมีความใฝ่ฝันเท่านั้นแต่ชีวิตจริงๆของเราไม่มีโอกาสที่จะไปถึงในระดับปริญญาตรีได้ด้วยอะไรคะด้วยการขาดปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งอันดับแรกเลยแหละนะคะปัจจัยคือเงินที่จะส่งเสียให้เราร่ำเรียนอ่านเขียน2ปัจจัยในเรื่องของการเดินทาง3ปัจจัยในเรื่องของการกินอยู่4ที่พัก5เครื่องเรียนต่างๆนะคะตามกระบวนการตามเหตุตามปัจจัยเป็นที่มาของเงินที่จะหล่อเลี้ยงให้คนคนนั้นนั้นไปสู่เป้าหมายได้สิ่งเหล่านี้เกิดความขาดแคลนนะคะเกิดความแห้งเหือดเกิดความพูดง่ายๆก็คือไม่มีนั่นเองมันก็เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวรับรองว่าเราอยากที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอยากจะได้คุณวุฒิปริญญาตรีแต่เราไม่สามารถหรือเราไม่มีโอกาสในการไปถึงในจุดนั้นได้นะคะ
แม้แต่ในระดับปริญญาโทหรือในระดับปริญญาเอกนะคะล้วนแล้วแต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายจะต้องมีระยะเวลาจะต้องมี active learning จะต้องมีความเชี่ยวชาญชาญฉลาดหรือจะต้องมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้อันนี้แค่กระบวนการศึกษาเพื่อหาความรู้เพื่อให้ตนเองมาดำรงชีพอยู่ในโลกนี้อย่างชาญฉลาดนะคะอย่างเข้าใจอย่างพอมีสติพอมีปัญญาพอมีความรู้ได้นะคะพอที่จะหาเลี้ยงตนเองได้นะคะอย่างยากเลยแล้วพอเวลาตนเองไปอาศัยอยู่ในบ้านนะคะที่จะมองโดยรอบนะคะพัดลมก็ไม่มีตู้เย็นที่จะใส่อาหารก็ไม่มีนะคะเวลาได้อาหารมาก็ต้องรีบอยู่รีบกินไม่สามารถเก็บถึงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความสบายอกสบายใจเลยนะคะซื้อผักชีมาซื้อต้นหอมมานะคะก็จะต้องทำกินได้วันหนึ่งสองวันนอกจากนั้นก็จะแห้งเหือดไปนะคะแต่ถ้าคนที่เขามีตู้เย็นนะคะเขาสามารถซื้อแอปเปิ้ลซื้อส้มนะคะเขาสามารถซื้อผักต่างๆนั้นนะคะมาซีนไว้ในพลาสติกแล้วก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้ถึง3วัน4วันบางชนิดก็5วันก็มีนะคะเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อนพอละเขานึกอยากจะทำอยู่ทำกินปรุงอาหารเขาก็สามารถได้ของสดออกมาปรุงอาหารได้กินอย่างมีความสุขกินอย่างชื่นใจกินอย่างพาสุขได้แต่กับอีกวิถีชีวิตหรือชีวิตอีกคนคนหนึ่งไม่ได้แบบนั้นดังนั้นนี่จึงเป็นความสำคัญและก็นี่จึงเป็นเหตุผลให้อาจารย์รู้สึกว่าการให้ทานการสละการแบ่งปันและการให้โอกาสการทำคุณประโยชน์หรือการให้มันจะสร้างให้เราได้รับมันจะสร้างให้เรามีอยู่มีกินและมันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราใฝ่ฝันในสิ่งที่เราพึงปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่การงานความรักหรือไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะด้วยเหตุด้วยปัจจัยทุกอย่างจะขับเคลื่อนด้วยบุญกุศลนั่นเองนะคะ